สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Nation ระวังภัยค่ะเรามากันทุกค่ำคืนเลยนะคะสดตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสองพบกับดิฉันรังสีมาและคุณเสด็จค่ะครับก็เป็นเพื่อนยามดึกให้กับผู้ที่นอนดึกนะครับทุกท่านนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งตื่นก็ได้เพิ่งตื่นมาทำอะไรเอ่ยตอนนี้ก็แบบว่าตื่นมาฟุตบอลโลกก็ไม่มีแล้วนะครับก็บางคนก็เข้าอาจจะเข้ากะดึกหรือว่าตื่นมาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเปิดทีวีมาเจอเราผมนึกว่าที่จะอยู่ดึกๆเนี่ยจะมีแต่พวกเราซะอีกมีอีกหลายคนนะคะเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมอีกหลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่นอนแสดงตัวให้รู้กันหน่อยค่ะเราเปิดสายคุณผู้ชมนะคะได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นร้องเรียนเรื่องของภัยต่างๆหรือว่าจะโทรเข้ามาเล่าถึงประสบการณ์กับภัยที่ประสบพบเจอมาก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นหน้าจอให้ค่ะหมายเลข023383831-3โทรเข้ามาได้นะคะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับมีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับงูเข้าบ้านค่ะครับก็โทรเข้ามานะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องข่าวเราก็มีข่าวดีๆแจ้งกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับ Nation TV นะครับก็ขอเชิญคุณผู้ชมเข้าร่วมงานNation TV Fight Screen คาราวานนะครับเป็นมิติใหม่ให้คุณรับชมทีวีดิจิตอลทีวีผ่าน5จอคาราวานทั่วไทยในวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคมนี้นะครับที่ห้างบิ๊กซีเพชรเกษมนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปในงานก็จะได้กระทบไหล่กับผู้ประกาศข่าว Nation TV นะครับแล้วก็ทีมข่าวระวังภัยอย่างพวกเรากระทบแขนได้ไหมคะเอาถึงไหล่เลยเอาถึงไหล่เลยชิดเลยนะเพราะแขนอาจจะดูแบบเล็กน้อยไปหน่อยนะครับก็ทีมข่าวรองภัยของเราเนี่ยก็จะไปรับฟังปัญหานะครับต่างๆที่อย่างที่บอกครับเมื่อกี้พี่น้องที่รับฟังรายการของเราแล้วก็ได้เข้ามาชี้แจงมาบอกว่ามันเกิดเหตุอะไรบ้างมาร้องเรียนมาขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็จะมีทีมงานไปบอกกล่าวแล้วได้ดูจากรูปนี่มีคุณเสด็จไปด้วยนะครับก็ไปด้วยนะคุณเสด็จไปด้วยนะแล้วก็ไปเสร็จแล้วตอนดึกๆ ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมกลับมาเจอกันที่นี่ได้นะครับเพื่อคุณผู้ชมที่จะเอาเรื่องมาฝากเราในวันที่17กรกฎาคมนะครับก็มาติดตามต่อได้ว่าจะพูดยังมีสตูดิโอของ Nation ไปตั้งสตูดิโอที่นู่นเลยคือให้ฟังอ่านข่าวอ่ะใช่คือมาเป็นบรรยากาศเหมือนมานั่งเป็นผู้ประกาศข่าวจริงๆเลยนะคะเราจำลองบรรยากาศสตูดิโอไปให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีเกมสนุกสนานให้ได้เล่นการบอกเลยว่าของรางวัลที่แจกกล่องทีวีดิจิตอลเสื้อแจ็คเก็ตตอบปัญหาก็เสื้อยืดแล้วคำถามง่ายนะคะถ้าเกิดว่าติดตามNation TVรับรองว่าตอบได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะไปเจอกันได้บิ๊กซีเพชรเกษม5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะครับผมจากเรื่องของกิจกรรมที่เราชวนคุณผู้ชมมาเจอกันแล้วนะคะพาไปดูอีกเรื่องนึงตอนนี้มีเพจนึงเขาตั้งขึ้นมาคุณเสด็จเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ใช้รถใช้ถนนเวลาที่ใช้รถแล้วก็มักจะต้องจอดรถใช่มั้ยคะใช่ครับแต่ว่าการจอดรถบางทีไปจอดไม่ค่อยถูกที่ถูกทางสารภาพมาเดี๋ยวนี้เคยมั้ยคะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเห็นตามห้างเราก็ต้องระวังนะครับนอกจากที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรีค่ะแล้วยังมีอีกคุณเสด็จแอบไปห้างขอจอดหน่อยอย่างนี้ได้เปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ ต้องไว้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีรปภ.ยืนเฝ้าอยู่ด้วยนะคะแต่ว่ามีจุดนึงที่เห็นบ่อยเลยนั่นก็คือที่จอดรถของผู้พิการค่ะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นคนนั่งรถเข็นวีลแชร์ใช่เป็นวีลแชร์นั่งเป็นรูปเนี่ยเขียนอยู่บนพื้นเลยอยู่บนพื้นชัดเจนเลยแต่ว่าคนที่เข้าไปจอดเนี่ยเอ๊ะยังไงไม่รู้ว่ามีคนพิการอยู่จริงหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็เพจนี้เขาชื่อเพจว่าฉันจอดรถได้งี่เง่าสุดๆ I park like an idiot Thailand นะคะก็จะมีการเอารูปมาให้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยงี่เง่าในการจอดขนาดไหนบางคนอาจจะจอดทับเส้นคือเขาให้จอดกันเป็นช่องเป็นล็อกอันนี้จอดทับเส้นดูนี่เป็นไงล่ะโอ้โหอย่างนี้คนอื่นจอดไม่ได้เลยใช่นะคะแบบนี้แล้วก็ไปจอดในส่วนของคนพิการก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องนี้หลายคนเขาก็ไปทักท้วงกันค่ะว่าอยากจะมีการขอคืนสิทธิ์ที่จอดรถให้กับผู้พิการจริงๆเพราะว่าตัวดิฉันเองอันนี้ส่วนตัวเลยนะคุณเสด็จเคยไปนี่พื้นที่แบบเนี้ยและที่เห็นนะคะก็จะเป็นรถซุปเปอร์คาร์บางทีเป็นรถสปอร์ตอย่างหรูเลยดิฉันถ่ายแคปเจอร์มาแล้วก็เซ็นเซอร์ป้ายทะเบียนให้เขาหน่อยแล้วก็ถามว่าอยากทราบว่าคนพิการนั่งอยู่ในรถจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าบางทีคนพิการจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เวลาพอรถเข้าไปจอดในที่ที่คนพิการเนี่ยผมก็จะแบบนั่งดูว่าพิการจริงไหมไม่ก็จะเห็นพฤติกรรมเดินลงมาคาเฟ่ลงมาเลยว่าพฤติกรรมของคนขับรถก็จะรีบเปิดประตูมาแล้วก็รีบล็อกแล้วก็รีบเดินไปเลย
เหมือนกับว่ากลัวใครจะมาเห็นเขามีการไปแอบถ่ายกันมาด้วยเดี๋ยวไปดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้ค่ะให้กูจอดแล้วมึงยังไงก็ต้องจอดตามเหมือนที่มันที่คนพิการน่ะเขาเอาป้ายออกเขาอาจจะบอกให้ยอดช่วงนี้มันคนเยอะอาจจะจอดมันมีที่ว่างเนี่ยบัตรเต็มไปหมดเลยไอ้จึงมีปัญหาอะไรวะไม่มีเก๋หยุดได้ละป่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีตำรวจนี่จะแจ้งเลยค่ะแจ้งเลยคืออยากให้สังคมไทยมีสามัญสำนึกเฮ้ยหยุดไม่กูหยุดพี่คนไทยพี่ใช่จริงๆไม่พี่ก็ต้องเป็นคนไทยด้วยกันเขาแบบเขาไม่รู้ไม่นี่มันที่คนพิการครับไม่อันนี้ใช่ครับแล้วปล่อยให้คนธรรมดาจอดได้ยังไงอนุญาตเขามีเด็กเล็กจนไม่เกี่ยวเด็กเล็กไม่ใช่คนพิการถ้ามีคนพิการมาจริงๆแล้วเขาจะจอดตรงไหนนี่คือคำถามของผมคนพิการก็ไปจอดไกลๆแล้วก็พยายามเดินไม่คือตรงนี้ไม่ใช่ไงเพราะว่าถ้าแจ้งถ้ามีมาแจ้งรอพอได้เลยครับแล้วจะแจ้งให้เขาออกเหรอก็ไม่ใช่แล้วเขาจะไปจอดตรงไหนถูกไหมผมหาที่จอดให้ได้ครับเพราะว่าจริงๆใช่แล้วเขาต้องเดินไกลเพราะว่ามันเป็นที่จอดของพิการไม่งั้นเขาจะทำที่จอดของพิการไว้ใกล้ๆทำไมอ่ะถูกไหมครับมันเป็นที่จอดของพิการใช่ไหมคนพิการเด็กเล็กเด็กอ่อนสตรีมีคันนะครับแล้วมีป้ายเด็กเล็กเด็กอ่อนไหมครับคือผมแค่อยากรักษาสิทธิ์แทนเด็กคนพิการนี่คือสิทธิ์ที่เราให้ครับไม่งั้นรอพอไม่กล้าบอกเพราะว่ามันมีที่ว่างเยอะก็คือถ้าไม่มีที่ว่างเข้าเคสเหมือนกันครับเด็กเล็กขนาดนี้เดินได้นะครับคือมันไม่ได้เด็กแบบแบบบอกจริงไหมครับคืออันนี้ทางเราไม่ได้ว่าครับเป็นสิทธิ์ของลูกค้าไม่ใช่คือผมเห็นยามาชอบโบกจอดคนไม่พิการจอดที่คนพิการก็ถ้าผู้สูงอายุแล้วตอนนี้เมืองไทยเป็นหนีตามห้างก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็เถียงกันเป็นวงกว้างเลยเพราะว่าคนที่เขาเข้าไปทักท้วงเนี่ยเขาก็บอกอ้าวคุณมีเด็กเล็กเด็กเล็กไม่ได้เป็นเด็กพิการแล้วก็เด็กขนาดนี้อาจจะเดินได้ด้วยซ้ำเกือบจะมีการปะทะกันนะคะกับการเข้าไปห้ามไม่ให้บุคคลจอดรถในที่จอดรถคนพิการอันนี้ก็แล้วแต่นานาทัศนะนะแต่ว่าถ้ามองในมุมที่ถ้าคนพิการมาจริงๆดิฉันเข้าใจเขานะรปภ.ที่เป็นคนดูแลบอกว่าเดี๋ยวผมก็หาที่จอดให้เขาได้อ้าวเท่ากับว่าเขาก็ต้องเดินสิแล้วจะมีที่จอดรถคนพิการเอาไว้ทำไมแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้คนไทยใจร้อนขึ้นเยอะนะครับแค่เขาไปตักไปเตือนกันอย่างนี้แล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เมื่อกี้ก็เกือบจะวางมวยกันแล้วนะครับเอาติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าในหลายสถานที่ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กหรือว่าใหญ่ก็มักจะมีที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการนะคะสังเกตหลายครั้งแล้วก็ไม่ค่อยพบเจอคนพิการเท่าไหร่นะปกติคนพิการก็อาจจะไม่ค่อยได้มาจับจ่ายซื้อของไม่บางทีลูกพามาเห็นเท่าที่เห็นเนี่ยคนที่นั่งวีลแชร์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นลูกพามาช้อปปิ้งกินข้าวบ้างมาเปิดหูเปิดตาดีกว่าอยู่ที่บ้านนะคะก็ทำให้ไม่ต้องเข็นรถไกลๆตามเจตนารมณ์ตามประสงค์ที่เขาต้องการจะให้มีเลยแต่ว่าคลิปแบบนี้ออกมาก็เกิดคำถามกับสังคมเหมือนกันว่าแล้วจะยังไงล่ะทีนี้ขนาดบนรถเมล์เขายังมีที่นั่งสำหรับคนพิการดิฉันก็เคยนั่งแล้วก็แหงหน้ามองขึ้นไปเฮ้ยพิการแต่ว่าเราไม่แต่คือถ้ามีคนพิการมาเราก็พร้อมจะลุกใช่ครับใช่เหมือนกันแต่ก่อนนี้ก็มีที่รถเมล์แต่ก่อนนี้จะมีที่ให้พระสงฆ์นะครับติดประตูเลยแล้วก็เด็กน้อยชอบขึ้นไปนั่งกันผู้หญิงก็นั่งดิฉันก็นั่งแต่ก็จะเป็นที่ทราบกันว่าถ้าพระขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะต้องลุกเลยทีนี้แต่ว่าอันนี้พอจอดรถผู้ชายลุกไม่ได้ผู้ชายลุกขึ้นมาแต่ลืมไปว่าผู้หญิงนั่งอยู่ข้างพระนั่งไม่ได้อีกเออต้องลุกทั้งคู่นะครับต้องลุกอันนั้นก็เป็นอันเข้าใจกันแต่ว่ารถนี่ถ้าเกิดว่าจะไปตามเจ้าของมามันก็ยากนะห้างใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะก็ขอให้รปภ.ช่วยกันดูนะครับเพื่อสิทธิของคนพิการนะครับครับก็ไหนๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้จอดรถกันไม่มีระเบียบไม่มีมารยาทแล้วกันเราใช้คำนี้ไปเลยนะไม่ผิดไม่ใช่ผิดกฎหมายอะไรแต่ไม่มีมารยาทแต่ว่าคราวนี้เราไปดูเรื่องของกฎหมายจราจรกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกวุฒิลิปตะพันลบเนี่ยที่ท่านดูแลงานด้านจราจรเนี่ยวันนี้ท่านออกมาบอกว่าจะจับจริงกันแล้วสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎจราจรนะครับบ่อยครั้งบ้างท่านใช้คำว่าเป็นมาตรการ5จอมนะครับ5จอมนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีจอมปาดนะจอมย้อนย้อนนี่แบบย้อนเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับย้อนสอนย้อนสอนนะครับจอมขวาง
จอมล้ำแล้วก็จอมปลอมท่านก็ขยายความไว้ให้ฟังว่าที่จากการสำรวจเนี่ยก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยพบว่ามีพฤติกรรมนะครับ5พฤติกรรมที่ประชาชนเนี่ยขับรถปาดแซงเส้นทึบบ้างหยุดรถล้ำเส้นหยุดรถบ้างหรือว่าไปหยุดรถขวางทางแยกนะครับขับรถย้อนสอนที่บอกเมื่อกี้แล้วก็เป็นการปลอมทะเบียนรถนะครับซึ่ง5จอมเนี่ยที่จะเข้าไปแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยจะเกิดเป็นประจำจนทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยจะเริ่มวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกว่าจะเข้มงวดกันเลยนอกจากนั้นเนี่ยที่เริ่ม17แล้วเนี่ยไอ้เจ้า5จอมต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเพ่งเล็งกันเป็นพิเศษสำหรับ199แยกนะครับทั่วประเทศนะครับใน199แยกเนี่ยก็เป็นในพื้นที่นครบาลสัก90แยกแล้วก็เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดอีก109แยกนะครับก็จะต้องจริงจังกันแล้วนะคะโดยนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนดูอยู่แล้วก็จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะช่วยดูแลทั้ง Red Light Camera นะคะหรือว่ากล้อง CCTV ก็แล้วแต่คือมีหลักฐานล่ะเพราะฉะนั้นชัดเจนจะถ่ายรูปไหมเห็นกันจะเลยนะคะ5จอมตอนนี้ขึ้นหน้าจอด้วยดิฉันอยากให้ใครเล่าข่าวนี้รู้ไหมคุณจอมขวัญจะได้เป็นอีกจอมนึงเป็นอีกจอมนึงนะคะเล่นข่าวนี้เลย5จอมทั่วประเทศก็รอดูกันนะคะว่าจะจริงจังได้มากน้อยขนาดไหนโดยจะดีเดย์เริ่มประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบวันนี้แล้ววันหวยออกวันนี้นี่แหละนะคะ16กรกฎาคมรุ่งเช้านี่แหละครับใช่ค่ะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะช่วยแก้ไขการจราจรได้มากแค่ไหนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มาเอาจริงเอาจังเรื่องการจอดรถจอดในที่ห้ามจอดยกนะจ๊ะอันนี้มาอีก5จอดมีล็อกล้อมียกไปเลยพูดถึงเรื่องของโทษด้วยนะครับเพราะว่าถ้าขับรถปาดเส้นทึบนะครับก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับจอดรถล้ำเส้นนะครับก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือว่าหยุดรถขวางทางแยกก็มีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับขับรถย้อนสอนก็ปรับไม่เกิน500บาทแล้วก็ใช้ทะเบียนปลอมเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็พวกการใช้ทะเบียนปลอมนี่ก็ยังโยงไปถึงเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมได้ด้วยนะคะครับรอดูแล้วกันว่าจะได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งภัยค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของรถนะคะนั่นก็คือแก๊งที่ชอบลักขโมยรถจักรยานยนต์หรือว่าแก๊งขโมยมอเตอร์ไซค์นี่แหละมีการไปจับได้นะคะคุณผู้ชมที่บริเวณชลบุรีค่ะแก๊งนี้เขาชื่อว่าแก๊งหุบบอลหัวหน้าแก๊งมีชื่อแก๊งด้วยนะคะหัวหน้าแก๊งอายุ16ปีเท่านั้นเองค่ะยังคงเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะต้องใช้นามสมมุติจับได้พร้อมกับเพื่อนอีก6คนนะคะยังต้องตามตัวอีก2คนที่ยังจับไม่ได้ตอนนี้แต่ละคนนี่โอ้โหอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยคืออ่ะเรียกว่านาย1แล้วกันนาย1อายุ16ปีเป็นหัวหน้าแก๊งค่ะแล้วก็ยังมีนาย2อายุ16ปีเหมือนกันนาย3อายุ17ปีนาย4อายุ17ปีแล้วก็นาย5อายุ17ปีค่ะประกอบกับนายชัชวาลคำสิริอายุ18ปีนายอนุชาตนเรศอายุ23ปีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตามจับกุมมาได้ที่บ้านพักเนี่ยพบว่ามีรถที่จอดอยู่หน้าบ้านอีก7คันนี่เลยเจ็ดคันนี้เลยขโมยมาเหมือนกันนะคะมีทั้งซูเมอร์เอ็กซ์สามคันฟีโน่สองคันเวฟสีขาวคันหนึ่งเวฟสีดำอีกคันหนึ่งด้วยรับสารภาพนะคะทั้งเจ็ดคนนี้บอกว่าเอารถที่ขโมยมาเนี่ยจอดเอาไว้เตรียมจะขายแต่ละคันเขาซื้อมาเป็นหมื่นขายเท่าไหร่พันถึงสองพันโหดไปไหมแล้วเงินไปทำอะไรล่ะครับเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพกันหรือบางทีก็ไปเที่ยวเตะกันในพื้นที่ของชลบุรีนี่แหละนะคะเนื่องจากว่ามันมีสถานเริงรมค่อนข้างเยอะซึ่งลักษณะที่เขาขโมยมานะอันนี้ฉันภาพเหมือนที่หัดใหญ่ที่มีคนโฟนอินในรายการระวังภัยคือใช้เท้าเนี่ยถีบคอให้หักหลังจากนั้นก็จะเอาไปต่อสายตรงใช้เวลาแป๊บเดียวเองขี่ไปเลยครับไม่ถึง10วินาทีได้แล้วว่าขึ้นครอบปุ๊บแล้วถีบเลยคือต่อให้ล็อกคอเอาไว้เนี่ยเท้านะปังปังยันเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจอดรถแล้วถึงแม้จะล็อกคอแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยทีหลังเราถอดล้อไปด้วยเลยดีไหมคะคุณถอดล้อหรือถอดแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ขับไปไม่ได้นะก็ต้องฝากระมัดระวังด้วยจริงๆแล้วมีรถที่บอกว่าเป็นยอดนิยมด้วยนะค่ะนะครับเขาบอกว่ารถที่ยอดนิยมเนี่ย Honda Summer X เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยเพราะว่าถ้าสั่งกันแล้วว่าเอารุ่นนี้จะขายง่ายราคาถูกๆ1,000 ถึง 2,000
เขาซื้อกันมาเป็นหมื่นๆนะคุณบางคนเนี่ยยังผ่อนไม่หมดเลยครับเขาเรียกว่าผ่อนกุญแจนะครับก็คือเก็บไว้ดูต่างหน้าไม่มีรถแล้วครับแต่ว่ามีแต่กุญแจแล้วก็ผ่อนกุญแจไปเรื่อยๆไม่ผ่อนก็ไม่ได้นะไม่ได้ครับถูกยึดแต่ก็ยึดจะเอาอะไรก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้วยละกันนะคะตรวจจับให้เข้มงวดแบบนี้นะคะคนที่ใช้รถใช้ถนนหรือว่าเป็นเจ้าของรถจะได้สบายใจกันมากขึ้นด้วยแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมแบบนี้จะได้ลดน้อยลงด้วยค่ะครับก็วันนี้เรามีผู้สื่อข่าวของเราไปตะเวนกรุงอีกแล้วเมื่อคืนเราพาไปไหนนะไปวัดวัดหัวลำโพงทำบุญลงศพค่ะนะครับวันนี้ไปดูเรื่องอาหารการกินกันบ้างนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปดูข้าวมันไก่ประตูน้ำเห็นว่าเป็นข้าวมันไก่ที่แบบเป็นตำนานเลยนะเป็นตำนานจริงๆแล้วก็ที่นี่กำลังมีเรื่องราวคือเหมือนว่าจะถูกเวนคืนพื้นที่ด้วยหลายคนตกอกตกใจนะคะแค่พูดดิฉันก็หิวแล้วนะคะข้าวมันไก่ประตูน้ำเดี๋ยวไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรากันหน่อยค่ะคุณกิตติพงษ์มณีสกุลนะคะไปรออยู่ที่นั่นแล้วเชิญเลยค่ะสวัสดีครับคุณรังสิมาคุณเสด็จหากเราจะพูดถึงร้านข้าวมันไก่ในยามค่ำคืนเช่นนี้แน่นอนครับทุกคนต้องนึกถึงร้านข้าวมันไก่ตอนประตูน้ำซึ่งเปิดมาในระยะเวลายาวนานและมีชื่อเสียงในเรื่องของรสชาติถูกปากชาวไทยและชาวต่างชาติโดยล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวออกมาว่าทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการจะขอยกเลิกสัญญาเช่าในพื้นที่นี้และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโกอาซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับจะมาให้คำแนะนำคำพูดคุยกันในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับร้านเราเปิดมาในระยะเวลากี่ปีแล้วครับตรงนี้ใช่ไหมครับก็ประมาณ30ปีณตรงนี้นะครับครับกลุ่มส่วนใหญ่ที่มาได้รับประทานที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มทั่วไปมีชาวจีนชาวญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงเรามีเสน่ห์อะไรครับที่ที่ดึงให้คนมากินด้วยก็พยายามทำรสชาติแล้วก็สังเกตลูกค้าว่าทานแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วจากกรณีข้อพิพาทที่เรื่องการเวรคืนที่ดินเนี่ยครับทางเราได้ผลกระทบครับได้แน่นอนได้แน่นอนบ้านไหนถ้าโดนเวรคืนที่ดินมันก็ต้องมีผลกระทบอยู่แล้วครับใช่ไหมครับผมย้ายอะไรต่ออะไรหาที่อยู่ใหม่มันไม่รู้จะบอกยังไงว่าผลกระทบแล้วโดยเฉพาะเราค้าขายเนี่ยมันยิ่งต้องได้รับผลกระทบมากอยู่แล้วแล้วในเรื่องของธุรกิจการค้าขายเนี่ยเราผลกระทบเนี่ยเกิดจากทำให้คนน้อยลงไหมครับอะไรมาถึงตอนไหนแล้วครับที่เกิดข้อพิพาทเนี่ยทางประชาชนที่เดินทางมากินข้าวมันไก่ปกติยังปกติอยู่ครับครับแล้วเราได้มีการพูดคุยกับทางคู่กรณีบ้างไหมครับคู่กรณีในที่นี้ก็หมายถึงสำนักงานพุทธศาสนาก็มีไปคุยไปขอความเป็นธรรมเขาไปขอความเห็นใจเขาเพราะว่าสัญญาของเราเนี่ยยังเหลืออีก10ปีกับ6เดือนแต่ทางสำนักพุทธจะให้เราย้ายภายใน180วันแต่ต้องแยกเป็นเคสก่อนนะครับว่ามันมี2กรณีอีกกรณีหนึ่งคือบางบ้านที่ไม่ได้ต่อสัญญายาวก็หมดไปตั้งแต่31ธันวาปี56เขาก็มีจดหมายมาบอกให้ขนย้ายภายใน30วันผมถามว่าโดยทั่วไปแล้วเขาไม่ทำหรอกครับแม้แต่เป็นของเอกชนก็ไม่ทำหากต้องย้ายไปจริงๆเนี่ยคือที่ได้มีที่สำหรับที่จะไปตั้งร้านใหม่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยว่าคิดเรื่องจะมีก็อายุมากแล้วก็คิดว่าทำไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยมีอะไรอยากจะฝากขอความเป็นธรรมจากทางสำนักพุทธผมก็เคยไปร้องเรียนที่สำนักงานพุทธแล้วว่าคุยกับชาวบ้านลูกบ้านทุกท่านแล้วเขาก็บอกว่าขอความกรุณาจากสำนักสงฆ์สำนักงานพุทธศาสนาว่าให้เราได้อยู่ต่อไปจนครบสัญญายาวซึ่งเป็นประมาณเวลาอีกสัก10ปี6เดือน
แล้วเราก็ยินดีจะคืนพื้นที่ให้ถ้าท่านต้องการเอาไปทำประโยชน์ก็ขอความกรุณาจากสำนักสงฆ์ด้วยสำนักงานของพระสงฆ์ครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในย่านประตูน้ำนะครับโดยเฉพาะที่นี่ซึ่งเป็นจุดที่ทำเลทองและเป็นจุดการค้าขายสำคัญของใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องนี้จะมีบทสรุปกันอย่างไรเราต้องมาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณคุณกิติพงศ์ด้วยนะคะโอ้ดิฉันลุ้นมากเลยว่าเขาจะตักข้าวมันไก่กินหรือเปล่าแต่เห็นข้าวมันไก่แวบเดียวเองอยากกินแต่หน้าเฮียเขาไม่ยอมให้เราดูข้าวมันไก่เขากลัวว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะหิวอ๋อดึกดึกไงครับให้เห็นนิดเดียวคุณกิติพงศ์ซื้อมาฝากด้วยนะคะเนื้อน่องไม่เอาหนังค่ะครับแต่จริงๆเป็นของโปรดเลยเนาะถนัดแต่ดึกดึกทานข้าวมันไก่ก็ระวังสุขภาพกันนิดนึงเอาหน้านานๆทีครับอ่ะพาไปดูอีกเรื่องนึงนะคะก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีการพบศพผู้เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาค่ะนะครับก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ชื่อคุณพันพงศ์นะครับภาคแสวงอายุ34ปีเป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกของหมู่บ้านหมู่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับก็สภาพศพก็เหมือนกับถูกแทงที่ขมับขวานะครับเป็นรอยแผลยาว1นิ้วนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีรอยเลือดเป็นทางยาวเนี่ยไปถึงบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านไม่มีเลขที่นะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยจากการเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านก็พบว่ามีข้าวของหล่นกระจัดกระจายนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยสอบถามกันไปก็ชื่อคุณพีรศักดิ์ดวงสุวรรณหรือว่าจอร์ดอายุ60ปีเจ้าของบ้านเนี่ยก็มาเช่าบ้านนี้อยู่ประมาณ3ปีแล้วนะครับมีอาชีพเป็นช่างศิลป์อยู่ในกองถ่ายละครของค่ายดังนะครับช่องวิกหลายสีนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงสมทบของละครหลายเรื่องด้วยนะครับซึ่งตอนที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยู่บ้านนะครับแล้วก็แต่ว่าประตูเนี่ยไม่ได้ล็อกไว้นะครับสอบถามผู้ตายคุณพ่อของผู้ตายเนี่ยนะครับก็บอกว่าเห็นเจอลูกชายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อตอน 6:00 น.แล้วก็หายตัวไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณป้าของผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าปกติเนี่ยลูกชายก็จะออกไปดูแปลงนาข้าวออกไปฉีดยาข้าวนะครับในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้จนเช้าก็ยังไม่มาจนภรรยาของผู้ตายเนี่ยก็มาถามว่าเห็นมั้ยก็ไม่มีใครเจอจนกระทั่งมีชาวบ้านมาบอกว่าเนี่ยมีพบกับผู้ตายอยู่กลางทุ่งนานะครับสอบไปสอบมาเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเมื่อตอนตีหนึ่งเนี่ยคุณพีรศักดิ์ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยได้มาแจ้งความกับตำรวจไว้บอกว่าเนี่ยตอนที่นอนระหว่างตอนที่นอนอยู่ตอนคืนเนี่ยมีได้ยินเสียงคนร้ายเนี่ยเข้ามาพยายามจะลักทรัพย์นะครับแล้วก็เลยเอามีดหรือว่าข้างตัวเนี่ยก็เตรียมมีดไว้แล้วก็มีดดาบด้วยแทงผู้ตายแทงผู้ที่คิดว่าจะเข้ามาลักทรัพย์นะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแทงเสร็จแล้วผู้ตายเนี่ยก็วิ่งหนีออกไปนะครับเจ้าที่ตำรวจก็เลยสันนิษฐานกันว่าน่าผู้ตายน่าจะเป็นคนที่เข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของคุณพีรศักดิ์หรือเปล่าค่ะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องตามตัวคุณพีรศักดิ์เนี่ยมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงใช่ไหมนะครับสำหรับเป็นผู้ที่เข้าไปลักทรัพย์นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับเวลาค่ำคืนแบบนี้นะคะหลายคนเวลาพูดถึงประเทศไทยล่าสุดเวลาที่ฉันดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเขาพูดถึงแหล่งที่มีที่ท่องเที่ยวกลางคืนแล้วก็มีเที่ยวผู้หญิงด้วยหลุดชื่อไทยแลนด์ออกมาในภาพยนตร์เลยค่อนข้างจะรุนแรงนะคะแล้วก็หลายประเทศถ้าจะจดจำชื่อบ้านเรานอกเหนือจากความงดงามของวัฒนธรรมก็คงจะเป็นเรื่องนี้นี่แหละนะคะแล้วก็ประกอบกับการที่ไทยนั้นถูกลดอันดับเรื่องของการค้ามนุษย์ลงไปอยู่ในระดับเทียร์3เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าขายทางผู้หญิงนะคะหรือว่าจะเป็นการค้ามนุษย์บริการทางเพศนี่แหละนะคะวันนี้รองออสค่ะเขาลงพื้นที่ไปสำรวจเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษในช่วงของรองออสตามไปแก้ค่ะทำกันสิตอนนี้รองออสลงพื้นที่สนามหลวงครับมาตรวจสอบการค้าบริการทางเพศครับก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้องๆเขามีเหตุผลอย่างไรทำไมถึงเลือกที่จะมาค้าบริการทางเพศที่นี่เดี๋ยวรองออสตามไปแก้ครับ
บริเวณโดยรอบสนามหลวงและสวนลุมพินีถูกบรรดาหญิงสาวและสาวประเภท2ใช้เป็นสถานที่ยืนรอลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาเจรจาต่อรองขายบริการทางเพศอย่างจงแจ้งมาช้านานและนับวันกลุ่มผู้ค้าบริการจะมีอายุน้อยลงและจำนวนไม่น้อยคิดว่าอาชีพที่เธอทำเป็นเรื่องปกติปัญหาหญิงสาวและสาวประเภท2ใช้สถานที่สาธารณะขายบริการทางเพศทำกันมานานโดยมีนายหน้าดูแลเป็นกลุ่มๆการกระทำลักษณะนี้เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์จริงแล้วเนี่ยเวลาเจ้าที่ตำรวจมาเนี่ยผมไม่แน่ใจไอ้เรื่องเจ้าที่ตำรวจนะเพราะว่าบางทีเขาจับไปขึ้นรถไปเต็มคันรถแล้วแป๊บเดียวกลับมาอีกก็คือจับไปปรับแล้วก็กลับมาใหม่ครับเขาไม่ได้ไปสนใจเรื่องการจับไปปรับไปอะไรเท่าไหร่เลยจะแล้วอย่างเจ้าที่เศรษฐกิจก็อยู่แถวนี้เขาไม่กลัวไม่อะไรบ้างคือเป็นเรื่องปกติครับปกติพี่จับได้ไหมผมไม่มีอำนาจที่จะจับตรงนี้ครับเลยเขาไม่เกรงใจบ้างนะว่าเจ้าที่เขาอยู่ตรงนี้ขายเขายิ่งปลอดภัยครับโอ้มีเจ้าที่อยู่ใกล้ใช่บางทีมายืนอยู่บนประตูเนี่ยครับอยู่ใกล้เราพอๆเลยเนี่ยแล้วอย่างนี้ก็ปลอดภัยอย่างนี้ไอ้ประชาคมอาเซียนที่ใกล้มาถึงมันละมันล่อแล้วเนี่ยคือมันสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีอย่างนี้คือนี่ต้องอาศัยเจ้าที่ตำรวจนะครับโอ้ครับต้องดูแลลงมาดูแลอย่างตรงนี้จริงจังแล้วช่วงนี้คอมชไอ้นี่ด้วยผมว่าน่าจะดีเอาทหารอะไรลงมาล้วงลูกเลยพวกนี้น่าจะดีครับครับสามารถแก้ปัญหาการค้าประเวณีที่สามลงได้นะครับนอกจากสวนลุมพินีและสนามหลวงแล้วกลุ่มผู้ค้าบริการยังใช้สถานที่สาธารณะอีกหลายแห่งเร่ขายบริการทางเพศที่เห็นอยู่นี้คือบริเวณหัวลำโพงที่มักแฝงมากับกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ที่วงเวียน22ทุกค่ำคืนจะมีหญิงสาวมายืนรอผู้ใช้บริการจำนวนมากเป็นประจำเช่นเดียวกับบริเวณริมคลองรอดใกล้กระทรวงกลาโหมภาพที่ปรากฏส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างยิ่งขอบคุณรองออสด้วยนะคะตามไปแก้ตามไปดูเห็นเลยแล้วเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เทศกิจบอกว่านั่นไงตำรวจอยู่ข้างหน้าแต่เห็นไหมว่าภาพของเทศกิจมืดๆไว้ไม่เห็นหน้าเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าตำรวจอยู่ตรงโน้นแล้วรู้หมดว่าเทศกิจคนไหนเป็นคนแจ้งสื่อแต่ทีนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าอยู่ข้างหน้าตรงนั้นจริงๆก็แหมดูสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจุดเมื่อกี้นอกเหนือจากวงเวียน22แล้วเราเห็นชัดเจนว่าเป็นกำแพงของท้องสนามหลวงซึ่งก็ตรงกันข้ามกับทั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นวัดพระแก้วก็ดีครับเป็นจุดที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยโอเคนะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะก็คล้ายใต้ต้นมะขามเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยกันมาตลอดมะขามครับมีกันมาตลอดแล้วก็คลองหลอดอีกมีแต่ก่อนนี้ก็ถุงโชคดีโอ้ยผมจะเกิดยุคนั้นไม่ทันนะผมก็ฟังเข้ามาจากผู้ใหญ่อีกทีนึงดูมาจาก YouTube ใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถุงโชคดีนะไม่มีแล้วคืออะไรอ่ะรู้จักแต่รู้จักไปเนี่ยหาบส้มตำตรงหัวลำโพงอ่ะดิฉันเคยเห็นอันนั้นก็ดูจาก YouTube มาใช่ไหมขับรถผ่านเห็นครับก็จะมีแบบถุงก็เป็นถุงกระดาษแล้วก็เดินถือถุงเนี่ยก็จะรู้กันแล้วเป็นก็ในถุงก็อาจจะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆอ๋อเหมือนเป็นสัญลักษณ์เหมือนคกส้มตำอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบด้วยละกันนะคะตอนนี้ไทยเราพยายามที่จะหนีให้พ้นจากคำว่าค้ามนุษย์โดยเฉพาะเอาเรื่องของบริการทางเพศนั้นมาเป็นจุดขายด้วยนะคะครับก็ไปดูข่าวดีๆกันบ้างนะครับสำหรับที่จังหวัดสงขลานะครับก็มีโครงการบ้านสบายเพื่อยายตาตอนนี้ก็คืบหน้าไป 50% นะครับก็ที่อบต.ลำแดงนะครับจังหวัดสงขลาก็ร่วมกับทางการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านสบายเพื่อตายายยายตานะครับภาพบ้านสบายเพื่อยายตาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็เป็นการสร้างบ้านนะครับเป็นบ้านเลขที่12ทับ1หมู่2ตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านของนายเบี้ยวใจสะอาดอายุ65ปีเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็นางจิตคงไข่อายุ60ปีก็เป็นผู้พิการอัมพฤกษ์นะครับตายายเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้แล้วก็เลยมาเข้าโครงการบ้านสบายเพื่อยายตานะครับทำการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย
หลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมนะครับโดยสำหรับบ้านหลังใหม่นี้ก็ได้ออกแบบเป็นพิเศษโดยเฉพาะฝาบ้านเนี่ยจะใช้ผนังจากใบตาลนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของตำบลลำแดงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำแดงนะคุณอุดมทักขละนะครับก็บอกว่าเป็นที่น่าเสียใจว่านางจิตภรรยาของนายเบี้ยวเนี่ยที่เมื่อกี้บอกถึงว่าเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่29มิถุนายนก็เลยไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านหลังใหม่นะครับก็คงเหลือแต่นายเบี้ยวซึ่งตาบอดทั้งสองข้างเนี่ยอยู่พวกเดียวนะครับก็ถ้าสร้างเสร็จแล้วบ้านทั้งบ้านที่สร้างเสร็จก็จะทูลเกล้าให้ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับเพื่อที่จะพระราชทานให้กับยากระยายต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นสองครอบครัวที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในบ้านพระราชทานนะครับนะครับแล้วก็สำหรับโครงการบ้านสบายเพื่อยายตาเนี่ยนะครับเป็นโครงการเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำแดงครับเพื่อมาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนแล้วก็เน้นไปที่ตากับยายซึ่งได้รับอนุมัติมา4หลังนะครับ2หลังแรกเนี่ยก็จะเป็นการสร้างบ้านทั้งหลังนะครับแล้วก็ส่วนอีก2หลังเนี่ยจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ได้อย่างสะดวกนะครับโดยที่เน้นวัสดุท้องที่ในท้องถิ่นเนี่ยเป็นหลักอย่างเช่นใบตาลไม้ไผ่หรือว่าแรงงานก็ใช้แรงงานในพื้นที่ในตำบลลำแดงเองนะครับขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะพากลับมาดูเรื่องของภัยธรรมชาติกันบ้างนะคะตอนนี้มีไฟไหม้อยู่ที่ภาคใต้นราธิวาสแล้วก็มีดินโคลนถล่มน้ำท่วมที่เชียงรายด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ